ครับพบผู้ประเดี๋ยวพบพลานะครับวันนี้ผมวินบาลยองนะครับก็จะมาแนะนำนะครับเป็นทริคนะครับวิธีการฝึกวิดพื้นนะครับ100ครั้งนะครับคือวิดพื้นยังไงนะครับให้มันง่ายที่สุดนะครับวิดพื้น100ครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ใครที่อ้วนนะครับหรือน้ำหนักเยอะมากเกินไปนะครับหรือแบกน้ำหนักตัวเองเยอะนะครับผมแนะนำให้วิดที่สูงๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูครับวิธีการฝึกนะครับที่จะทำให้เราวิดพื้นได้ร้อยครั้งนะครับง่ายๆนะครับให้เราแบ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงกล้ามเนื้อระบบลมหายใจให้มันบาลานซ์นะครับกับแรงที่เรามีอยู่นะครับเท่านี้นะครับคุณก็จะสามารถวิดพื้นได้ร้อยครั้งแล้วนะครับง่ายๆนะครับถ้าวิดพื้นร้อยครั้งก็แบ่งไปเลย10เซต10ครั้งมันไปยังไงไปดูกันเลยLife.
ท่าไหร่ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับยอดเยี่ยมครับผมฝึกพื้น100ครั้งคิดว่าทำได้ไหมครับสบายครับผมเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับฝึกพื้น100ครั้งรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับคุณคือผู้พ่ายแพ้เป็นไงรู้สึกยังไงบ้างครับวิดพื้นไม่ถึงร้อยครั้งเจ็บลิ้นปี่เจ็บลิ้นปี่อ๋อเออใช่ถามเจ็บลิ้นปี่ไปทำอะไรมาครับไปทำอะไรมาครับเจ็บลิ้นปี่ไปกับบายองมาครับผมเอาตอนไหนจะไปหาดูคลิปได้ไงครับเนี่ยว่าครับผมเราแล้วไม่มีครับไม่มีครับโอเคครับโอเคครับยังไงก็ฝากทำตามก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมพี่เกียรติมาพูดเดี๋ยวผมฟังครับขอบคุณครับผม